สวัสดีครับคลิปนี้เทสหลายรายการในครั้งเดียวนะครับเป็นรายการทุกรายการที่ลูกค้าเจ้าเดียวสั่งเข้ามานะครับก็มี CPU นะครับ Intel Xeon E5-2670V 32ตัวนะครับ RAM Samsung 16GB DDR4 ตัว2661ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วน CPU อยู่ด้านในแล้วนะฮะนี่นะครับผม1ตัวนะครับอีกตัวนึงคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็พัดลม CPU นะครับ90มิลลิเมตร6ท่อนะครับคือตัวนี้นะครับผมทดลอง3รายการนะครับ6ท่อจะมี2ตัวนะครับแต่คลิปนี้ทดลองรายการเดียวนะฮะเพื่อที่จะรวดเร็วเลยนะครับผมอ่ะเรามาทดลองกันนะครับว่า CPU RAM จะติดหน้าจอหรือเปล่าแล้วก็พัดลม CPU อ่ะวิ่งปกติแล้วก็มีเสียงดังไหมอะไรอย่างนี้นะครับจะเทสอย่างนี้นะครับผมลืมเปิดปลั๊กไฟนะก็แป๊บนึงนะครับดูเสียงปลั๊กทีวีปลั๊กทีวีปลั๊กมอนิเตอร์โอเคทดลองปลั๊กเข้าให โอเคเข้าได้ครับเข้าได้เรียบร้อยนะครับลมมือเสียงนิดหน่อยนะฮะขอเทสใส่ตัวนี้เหมือนใบพัดไปโดนอะไรสักอย่างนะตัวนี้ไม่ผ่านนะครับถ้าขยับมีเสียงแต่ไม่ขยับไม่มีเสียงนะฮะโอเคงั้นขออีกตัวเลยแล้วกันนะครับเสียบไล่ไฟไล่ความร้อนนิดหน่อยเดี๋ยว CPU จะร้อนอ้าวมาตัวนี้นะครับก็บอร์ดตัวนี้มีพัดลมเสียบพอร์ตเดียวนะฮะต้องใช้ sys fan นะครับในการทดลองอันนี้ติดนะฮะเอาไม่ผ่านเลยนะครับโอเคตัวนี้งดงามนะฮะควอเอทมากนะฮะเงียบมากเลยครับวิ่งปั่นปกติด้วยครับโอเคผ่านนะครับก็อันไหนไม่ผ่านจะไม่ส่งให้ลูกค้านะครับก็เอาตัวที่ใช้งานได้ส่งให้นะต้องเทสอย่างนี้ครับเพราะว่าเพื่อความชัวร์นะครับส่งถึงมือลูกค้าแล้วสินค้าพร้อมใช้งานอย่างนี้นะครับตัวก่อนหน้านี้เมื่อกี้ที่มีเสียงดังแล้วก็ไม่ติดนี่ไม่ส่งให้เด็ดขาดนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเป็น RAM นะครับ CPU นะฮะแล้วก็
พัดลม CPU นะครับไล่เรียงอีกทีนึงก็คือCPU นะครับ Intel Xeon 2670V3 นะครับ RAM นะฮะ Samsung 16GB นะฮะ DDR4 นะครับตัว2666นะครับแล้วก็พัดลม CPU นะครับ90มม6ท่อนะตัวนี้ตัวซ็อกเก็ต2011นะครับก็ถ้าได้สนใจนะฮะผมจะแปะลิงก์ลิงก์ CPU ลิงก์ RAM แล้วก็ลิงก์พัดลม CPU ไว้ใต้คำอธิบายเลยนะครับแปะทั้งหมดทั้งมวลทุกรายการของทางร้านเลยนะครับแยกย่อยไปเลยนะครับสามารถกดรายการลิงก์นั้นๆแล้วก็ปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะครับผมสะดวกสบายมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องวอลช์ Channel ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามร้านค้าของ Workshop กันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขการใช้คอมพิวเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้กราบลาไปแล้วครับสวัสดีครับ